2015년 7월이죠. 네, 네, 여러분들 처음으로 이제 돼서 다시 만나고 다시 또 2018년 2월 24일 다시 여러분들 만나기까지 여러분들도 많은 일이 있었겠지만 저도 그렇고 저희 신부도 그렇고 많은 일들을 겪어가면서 행복할 수 있었던 거는 또 좋은 추억으로 이렇게 이 자리에 웃을 수 있는 거는 여러분들 덕분인 것 같아요. 감독이 2018년ในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทั้งตัวผมเองแล้วก็เซียนดูเนี่ยผ่านเรื่องราวมากมายนะครับแต่ว่าการที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้ด้วยรอยยิ้มด้วยความสุขแบบนี้นะครับการที่ผมได้มีโอกาสแบบนี้เนี่ยก็เนื่องจากทุกคนที่อยู่นี่ครับ저희 팬분들의 팬분들이 주는 저희 의미는 되게 크고 이제는 8년이라는 시간 동안 시험블루랑 여러분들이랑 같이 시간을 보내면서 떼려야 뗄 수 없는 존재가 되지 않았나 늘 그랬지만 그래서 오늘 또 이 자리에 여기까지 많은 준비를 했는데 여러분들이 함께 즐겨주시고 또 재밌게 시간을 보내주신 것 같아서 감사드립니다. กำลังใจหรือว่าความรักที่ให้ผมเนี่ยก็ถือว่ามีความหมายมากๆแล้วก็ตลอด8ปีที่ผ่านมากับของซีเอ็มบลูนะครับกับทุกคนกับแฟนเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะครับ작년에 CM블루 콘서트도 이렇게 와주신 분들도 계실 거고 또 오늘 이렇게 저희 팬미팅을 와주신 분들도 있었는데 항상 감사드리고 이렇게 좋은 선물 주셔서 또 오늘 또 좋은 기운 그리고 재미난 시간을 드리려고 했는데 제가 또 이렇게 힘을 또 받고 사랑을 받고 가는 것 같아요. ขออภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมแปลไม่หมดนะครับแต่จะพยายามจะขอถามขออภัยนะครับแล้วก็ตั้งแต่คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วของซีเอ็มบลูแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ตแฟมิลี่ครั้งที่แล้วที่มีบางท่านก็คงจะได้ไปชมนะครับก็กำลังใจจริงๆแล้วผมมาที่นี่เนี่ยเพื่อจะมามอบพลังงานที่ดีพลังงานบวกแล้วก็กำลังใจให้กับทุกคนในการของผมเองที่ได้รับจากนี้กลับไปจุ๊บ ยาวไปหน่อยใช่ไหมครับผมพูดแต่항상 감사드리고 또 다음에 만날 시간을 기약하면서 제가 또 다음 만날 때 더 여러분들께 많은 걸 보여드리고 좋은 시간 남길 수 있도록 준비할 테니까 그때까지 또 행복한 시간은 금방 간다고 했잖아요. 금방 갈 거니까 조금만 기다려주세요. ก็เดี๋ยวคงจะได้สัญญาว่าได้พบกันอีกแน่นอนนะครับแล้วก็จนกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนดูกันดีอย่างมีความสุขนะครับเมื่อกี้ก็ได้ชมกีฬาแล้วก็มีคำพูดที่บอกว่าเวลาแห่งความสุขจะผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับคิดว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในอีกรวดเร็วแน่นอนครับ그리고마지막으로แล้วก็จะให้แสดงกลับมาจะแสดงสิ่งดีๆมากขึ้นด้วยนะครับ 노래를 준비하다 보니까 가사를 이제 외우면서 정말 여러분들께 꼭 들려주고 싶은 말이 있더라고요. ในขณะที่ผมเตรียมเพลงที่จะมาคอนเสิร์ตไฟล์ที่ครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้ท่องเนื้อเพลงนะครับแต่ว่าก็ได้เจอคำหนึ่งคำที่ผมอยากจะพูดกับทุกคน 태국어가 잘 모자르지만 ถึงแม้ว่าภาษาไทยผมจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ จะเป็นอย่างนี้กับเธอ ไม่ว่านานสักเท่าไหร่ ผมเชื่อว่าเขารู้อยู่ว่าเป็นแฟนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะดูห่างไกลกันถ้าวันใดวันหนึ่งที่มีนิยมเกิดเหนื่อยกับงานเกิดท้อกับงานหรือว่าเกิดรู้สึกว่าโลกนี้ทำไมเรารู้สึกแบบเหนื่อยเหลือเกินนึกถึงแฟนๆที่นี่นะนึกถึงพวกเขาไว้เขาจะคอยซัพพอร์ตคุณตลอดไป ขอบคุณครับและแน่นอนครับว่าภาพบรรยากาศแบบนี้